สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาอยู่ครูปอนนะครับผมในวิชาสังคมศึกษานะครับโอเคครั้งนี้เรายังอยู่กันหน่วยเดิมนะครับผมครั้งที่แล้วเราอยู่กันในเรื่องของพระไตรปิฎกไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันในด้านของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือพระรัตนตรัยนะครับพระรัตนตรัยคืออะไรพระรัตนตรัยเนี่ยหมายถึงแก้วอันประเสริฐ3ประการนะครับเป็นสรณะที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะครับมี3อย่างนี้เราถึงเรียกได้ว่าเป็นพระรัตนตรัยนะครับลากมา3อย่างเรามาดูความหมายของแต่ละอย่างกันนะครับอย่างแรกเลยพระพุทธคืออะไรพระพุทธคือพระเจ้านะครับผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองนะครับแล้วก็สอนให้ผู้อื่นเนี่ยให้รู้ตามนะครับผมต่อมาก็คือหลักธรรมนะครับหลักธรรมคืออะไรหลักธรรมคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยควรนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่คือพระสงฆ์นะครับก็คือหมู่ชนที่ฟังคำสั่งของพระพุทธเจ้าก็คือฟังคำสั่งสอนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วก็สอนให้ผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติตามนะครับพระรัตนตรัยนะครับเป็นสิ่งที่คนเคารพสูงสุดนะครับในพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนเนี่ยควรที่จะปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยดังนี้นะครับผมอย่างแรกเลยก็คือการแสดงความเคารพพระพุทธเจ้านะครับได้แก่การสักการะบูชาเคารพแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธคุณอยู่เสมอนะครับต่อมาครับอย่างที่2ก็คือการแสดงความเคารพพระธรรมนะครับก็คือศึกษาหลักธรรมนะครับให้เข้าใจแล้วก็นำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนั่นเองอย่างสุดท้ายนะครับข้อที่3ก็คือการแสดงความเคารพพระสงฆ์นะครับแสดงความเคารพด้วยปัจจัย4แล้วก็ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนนะครับผมนี่นะครับก็เป็นการปฏิบัติตามนะครับก็อย่างเช่นอะไรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็การทำบุญตักบาตรนะครับต่อมาเรามาดูศรัทธากันบ้างศรัทธาคืออะไรศรัทธาก็คือความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลและประกอบด้วยปัญญามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือกรรมศรัทธานะครับกรรมศรัทธาก็คือการเชื่อในกรรมนั่นเองเชื่อว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วนะครับต่อมานะครับวิปากศรัทธาเนี่ยคืออะไรก็คือเชื่อในผลของกรรมนะครับเชื่อว่าทำเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นนะครับอย่างเช่นการที่เราเรียนหนังสือเก่งนะครับก็จะได้ทำไมครับทำผลสอบได้ดีนั่นเองต่อมานะครับอย่างที่3ก็คือกรรมสักกตาศรัทธานะครับอ่านยากนิดนึงนะหมายถึงอะไรหมายถึงเชื่อกรรมเป็นของผู้กระทำนะครับอย่างเช่นอะไรสักดาขบวนดินสอเบื้อนสักดาก็ต้องถูกขู่ทำโทษนั่นเองต่อมาสุดท้ายนะครับก็คือตถาคตโพธิศรัทธานะครับอ่านยากอีกแล้วนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่ามีจริงนะครับผมไม่ได้มโนไปเองเรามาอยู่กันในส่วนของหลักธรรมเช่นเดิมนะครับต่อมาคือหลักโอวาท3นั่นเองโอวาท3คือหลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยนะครับมี3ประการด้วยกันได้แก่อย่างแรกเลยคือการไม่ทำชั่วนะครับก็คือยกเว้นกับการทำชั่วทุกทางแหละไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจนะครับหลักธรรมที่เกี่ยวกับการไม่ทำความชั่วมีดังนี้นะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเบญจศีลนะครับก็คือข้องดเว้นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ5ประการด้วยกันนะครับผมได้แก่อะไรบ้างอย่างแรกคือไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์2คือไม่ลักขโมยอย่างที่3คือไม่ประพฤติในกาม4ไม่พูดโกหกหลอกลวง5ไม่ดื่มสุราและสารเสพติดนะครับทั้งหลายนะครับผมต่อมาครับการทำความดีการทำความดีคืออะไรการทำที่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับหลักธรรมที่ส่งเสริมการทำความดีได้แก่อะไรบ้างเรามาดูกันได้แก่เบญจธรรมนะครับสติสัมปชัญญะสังคหาวัตถุ4คารวะธรรม4อัตถะ3กตัญญูกตเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละอย่างที่ครูวงไว้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมความหมายของมันคืออะไร
มาที่อันแรกเลยก็คือเบญจธรรมนะครับเบญจธรรมคือข้อธรรมหรือการทำความดีที่ควรปฏิบัติด้วยกัน5ประการนะครับมีอะไรบ้างมีเมตตากรุณาประกอบอาชีพสุจริตสำรวมในกามยับยั้งคุมต้นนะครับในทางกามารมณ์นะครับอย่าได้หวั่นไหวข้อที่4นะครับคือพูดแต่ความจริงมีความซื่อสัตย์ข้อที่5ก็คือมีสติปัญญาสัพพัญญะนะครับไม่ประมาทต่อมาก็คือสติและสัมปชัญญะนะครับสติคืออะไรสติคือความระลึกได้นึกได้จำได้ไม่เผลอนะครับสัมปชัญญะก็คือการรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาระลึกได้ตลอดเวลาไม่ลืมตัวหรือเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปนะครับสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้ร่วมกันนะครับสติคือความรู้ทันสัมปชัญญะคือความรู้เท่านะครับซึ่งรวมๆกันเนี่ยก็คือรู้เท่าทันเหตุการณ์นะครับผมเราจะรู้ว่าเราทำสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรเราจะนำไปสู่การป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้นะครับผมซึ่งสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นหลักธรรมที่สำคัญนะครับที่นักเรียนเนี่ยควรนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจการต่างๆเนี่ยได้เป็นผลสำเร็จนะครับต่อมาสังคหวัตถุ4แน่นอนสังคหวัตถุก็ต้องมี4อย่างแล้วพอลงท้ายที่4นะครับคืออะไรคือหลักธรรมที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นด้วยการเกื้อกูลมีน้ำใจใส่ใจต่อผู้อื่นนะครับมี4ประการอย่างที่ผมบอกไปอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือทานนะครับทานคืออะไรทานคือการให้สิ่งที่ควรให้แก่คนรอบข้างนะครับผมปิยวาจาคือการพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะน่าฟังอัตถจริยาคือการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือสมานัตตานะครับหมายถึงการประพฤติตนให้เสมอต้นเสมอปลายวางตัวให้เหมาะสมนะครับผมอย่างเช่นการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะครับการปฏิบัติตามหลักของสังฆวัตถุ4เนี่ยจะทำให้เป็นที่รักของผู้อื่นนะครับแล้วก็ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับต่อมาคารวะธรรม4คารวะธรรม4จะต้องมี4ข้อเพราะว่าอะไรลงท้ายด้วยเลข4นั่นเองหลักคารวะธรรม4คืออะไรคือหลักธรรมสำหรับให้ผู้ครองเรือนนำไปปฏิบัติยึดถือนะครับเป็นคุณธรรมพื้นฐานของจิตใจนะผมในการจะสร้างสัมพันธ์อันดีงามกับคนในครอบครัวนั่นเองแสดงว่าคารวะธรรมเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับอะไรละครอบครัวแล้วก็สังคมนั่นเองนะครับมาอย่างแรกเลยดีกว่าสัจจะคือความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันไม่โกหกหลอกลวงธรรมะคือการรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์นะครับข่มใจตนเองมีความอดทนอดกลั้น3นะครับก็คือขันติขันติคือความอดทนอดกลั้น4ก็คือจาคะหมายถึงความเสียสละความเผื่อแผ่นะครับมีน้ำใจซึ่งกันและกันต่อมาครับก็คืออัตถะ3เสร็จแล้วมีกี่อย่างครับ3อย่างสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะสามารถกระทำได้มี3ประการนะครับแสดงว่าอัตถะเนี่ยเป็นสิ่งหมายถึงอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์ถูกไหมอันนี้ควรทำนะครับอันแรกเลยคือเนี่ยก็คืออัตถะนะครับอัตถะเนี่ยก็คือประโยชน์ส่วนตนซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างเช่นอะไรบ้างฟังอาจจะงงๆก็อย่างเช่นนักเรียนเนี่ยอยู่ในวัยเรียนนะครับก็ควรที่จะตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตในภายภาคหน้าได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนตนถูกไหมครับแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้เพราะว่าอะไรเมื่อเราเรียนเก่งปุ๊บเราก็จะมีอาชีพให้ทำหลากหลายมากมายเลยนะครับอย่างที่2นะครับปรัตถะนะครับปรัตถะคืออะไรคือประโยชน์เพื่อผู้อื่นเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็ตรงตัวเลยก็คือการช่วยเหลือสังคมนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอุปายัตถะแปลว่าประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเป็นการรู้จักเกื้อกูลทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ของผู้อื่นนะครับอย่างเช่นอะไรโรงเรียนสอนนักเรียนให้มีความรู้นักเรียนเนี่ยก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยกลับไปรับใช้สังคมนะครับผมต่อมาเป็นหลักธรรมตัวสุดท้ายแล้วก็คือกตัญญูกตเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเรามาดูความหมายของคำว่ากตัญญูกตเวทีก่อนดีกว่าคืออะไรใช่กตัญญูขึ้นไปตะกับบนเวทีหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับนั่นคือการตอบแทนสิ่งที่มีบุญคุณหรือให้ประโยชน์ต่อเรานะครับ
ผู้ที่มีความกตัญญูจะได้รับการยกย่องสรรเสริญและประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับผมนักเรียนเนี่ยในฐานะที่รับประโยชน์จากโรงเรียนก็คือช่วยสั่งสอนเราถูกไหมครับได้ความรู้วัดก็ให้หลักธรรมแก่เรานะครับผมแล้วก็ชุมชนนะครับผมที่ให้อำนวยความสะดวกแก่เราเนี่ยเราจึงควรที่จะตอบแทนหรือกตัญญูต่อชุมชนที่เราอยู่อาศัยนะครับด้วยการดูแลรักษาสถานสมบัติของชุมชนนะครับไปเล่นอะไรตามแต่เนี่ยก็อย่าไปทำอะไรของเขาพังนะครับรักษาความสะอาดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างนี้นะครับก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการดูแลนะครับทำความสะอาดชุมชนให้น่าอยู่นะครับไม่ทิ้งขยะนะครับผมไม่ทิ้งขยะที่ไหนไม่ทิ้งขยะตามสนามตามข้างทางอะไรเงี้ยเราไม่ควรจะทำนะครับผมขยะคุณจะอยู่ในที่ของมันก็คือถังขยะนะครับต่อมาก็คือมงคล38นะครับมงคลชีวิตเนี่ยคืออะไรมงคลชีวิตหรือมงคล38เนี่ยก็คือทางให้บรรลุถึงความเจริญนะครับผมซึ่งเป็นข้อปฏิบัติมีทั้งหมด38ประการซึ่งตรงนี้เนี่ยจะยกตัวอย่างแค่3ประการก็พอเนาะ38ประการเลยมันจะเยอะเกินไปนะครับอย่างแรกเลยอ่ะเรามาดูรู้จักอันนี้กันดีกว่ารู้คือการรู้จักให้นะครับผมการรู้จักให้คืออะไรก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิสละแบ่งปันสิ่งของตลอดถึงการให้ความรู้การแนะนำสั่งสอนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจด้วยนะโอเคต่อมาก็คือการพูดจาไพเราะนะครับการพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะเนี่ยจะทำให้มีมนุษยสัมพันธ์อันดีนะครับผมคงไม่มีใครชอบคนหยาบเนาะโอเคต่อมานะครับอย่างที่3คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีคืออะไรอยู่ในที่สะอาดเดินทางไปมาสะดวกอากาศดีเป็นแหล่งชุมชนที่มีคนดีนะครับผมมีจิตใจอบอ้อมอารีมีศีลธรรมนะครับแล้วก็อยู่ไกลๆจากแหล่งอบายมุขนั่นเองอ่ะต่อมาคือการทำจิตใจให้ผ่องใสและบริสุทธิ์นะครับการทำจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยทำได้โดยการไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นนะครับไม่โกรธง่ายโมโหง่ายนะครับไม่คิดแค้นผู้ที่ทำสิ่งไม่ดีต่อเราชาวพุทธเนี่ยถ้าเกิดได้ตามปฏิบัติตามอุปสาสน์แล้วเนี่ยก็คือกับการละความชั่วเนี่ยก็จะสามารถทำให้จิตใจเนี่ยผ่องใสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมการฝึกจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์เนี่ยสามารถทำได้ด้วยการบริหารจิตเจริญปัญญานะครับหรือการฝึกสมาธินะครับอย่างในรูปนั่นเองทำให้จิตใจสงบนิ่งแน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ